1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN น้ำมากลางดึกเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงพร้อมด้วยหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบจ.พัทลุงต้องลงพื้นที่หมู่2บ้านหัวหมอนตำบลนาโหนดอำเภอเมืองช่วยชาวบ้านเป็นการด่วนหลังมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดหลากเข้าท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตรและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแถมกระแสน้ำเชี่ยวอีกด้วยเจ้าหน้าที่ใช้เรือสำรวจหมู่บ้านพบชาวบ้านส่วนใหญ่ยังห่วงบ้านไม่ยอมย้ายออกส่วนบนถนนในหมู่บ้านน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ต้องผูกเชือกเอาไว้ริมถนนเป็นทางยาวให้ชาวบ้านใช้เกาะเพื่อความปลอดภัยถ้าต้องเดินฝ่ากระแสน้ำโดยชาวบ้านในพื้นที่หมู่2ตำบลนาโหนดบอกว่าปีนี้กระแสน้ำไหลลงมาเร็วและแรงกว่าปกติหนักมากถ้าเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมาที่เคยเกิดน้ำท่วมหนักในพัทลุงในขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัทลุงประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติอีก1อำเภอคืออำเภอบางแก้วและเตรียมประกาศเขตภัยพิบัติเพิ่มอีก3อำเภอคืออำเภอป่าบอนปากพยุนและเขาชัยสนขณะเดียวกันรับแจ้งเกิดเหตุดินสไลด์ลงทับถนนสายปากพยูนช่องฟื้นหมู่ที่2เกาะหมากอำเภอปากพยูนเจ้าหน้าที่อบต.อบจ.พัทลุงต้องเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรโชคดีตอนเกิดดินสไลด์ไม่มีใครสัญจรเมื่อวานนี้ตอน 5 โมงเย็นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุคานสะพานก่อสร้างบนถนนพระราม2ทุกตัวเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6รายเจ็บไป9ยังสั่งการผู้รับจ้างเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทและดูแลคนเจ็บอย่างดีสั่งการบริษัทผู้รับผิดชอบโครงการหยุดก่อสร้างทันที14วันให้กรมทางหลวงตั้งกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างสรุปรายงานต่อกระทรวงคมนาคมใน15วันส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้มีรายงานว่าช่วง 17:00 นได้กู้ร่างของนายชิดโกโกสัญชาติเมียนมาออกมาได้แล้ว1รายเพราะร่างไม่ได้ถูกของหนักทับเอาไว้ส่วนร่างของนายเพียวโกโกและนายอ่องเทียนเทสัญชาติเมียนมาทั้งคู่ถูกกองเหล็กและแผ่นปูนขนาดใหญ่ทับจึงทำงานลำบากจนต่อมาประมาณ1ทุ่มสามารถกู้ร่างออกมาได้1ศพแต่ยังไม่ทราบชื่อรอญาติยืนยันว่าใช่1ใน2คนนี้หรือไม่ส่วนอีกร่างเชื่อว่าน่าจะถูกทับอยู่ด้านล่างสุดส่วนบรรยากาศญาติผู้เสียชีวิตรับร่างที่ศูนย์สันตินิรามัยโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นญาติของนายสุทัศน์บุญเรืองวัย31ปีคนงานไทยที่เสียชีวิตในครั้งนี้ได้เดินทางรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดบุรีรัมย์นางสาวโสภิตาวัย28ปีภรรยาของเขาเล่าว่ายังเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ลูกจะทำยังไงจะเรียกพ่อได้อย่างไรตนมีลูกชายคนเดียววัย8ขวบอยู่ต่างจังหวัดส่วนตนทำงานก่อสร้างที่เดียวกับสามีโดยตอนนี้ขาดเสาหลักของครอบครัวไปแล้วปทุมธานีไฟส่องสว่างดับหนุ่มโรงงานโชคร้ายขับเก๋งมองไม่เห็นชนกัดเลนไฟไหม้รถโชคดีหนีได้ทันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 4 ทุ่มครึ่งตำรวจรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนกัดเลนตกร่องกลางถนนระหว่างช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนานมีไฟไหม้รถบริเวณถนนพหลโยธินขาออกช่องทางด่วนกิโลเมตรที่42ตรงข้ามตลาดไทยไปถึงที่เกิดเหตุเจอรถเก๋งฮอนด้าสีดำเสียหลักชนกัดเลนมีไฟลุกไหม้ห้องเครื่องแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำถังดับเพลิงมาฉีดสกัดได้แล้วเหลือเพียงกลุ่มควันเท่านั้นและบริเวณดังกล่าวไฟส่องสว่างกลางถนนดับทำให้ถนนมืดมากขณะขับขี่ช่วงกลางคืนส่วนมากจะมองไม่เห็นนายทิติพัฒน์วัย30ปีคนขับรถบอกว่ามาจากมอกรุงเทพกำลังกลับบ้านที่พระนครศรีอยุธยาถึงที่เกิดเหตุมืดมากเพราะไฟส่องสว่างกลางถนนดับทำให้มองไม่เห็นรถจึงเสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วไปชนกาดเลนจากนั้นมีไฟไหม้บริเวณห้องเครื่องจึงต้องรีบเปิดประตูลงจากรถแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ2นักกีฬาต่างชาติเล่นกีฬาคายเซิร์ฟในทะเลปราณบุรีขณะคลื่นแรงมากเกิดอุปกรณ์บังคับร่มชำรุดไม่สามารถบังคับร่มได้ถูกคลื่นทะเลซัดติดหัวเขากลับฝั่งไม่ได้นานถึง5ชั่วโมงภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์2นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเล่นกีฬาคายเซิร์ฟติดอยู่หัวเขากะโหลกฝั่งในทะเลขณะที่คลื่นทะเลกำลังพัดท้าโถมเข้าหาฝั่งนักท่องเที่ยวซึ่งเขา2คนโบกมือขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่วนอุทยานเท้าโกษาหรือเขากะโหลกอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งได้รับแจ้งจากครอบครัวชาวต่างชาติว่าเพื่อนออกไปเล่นคายเซิร์ฟบริเวณทะเลหน้าหาดวนอุทยานตั้งแต่10โมงเช้าแล้วหายไปจนเจ้าหน้าที่ต้องนำโดรนขึ้นบินเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวจนพบแต่ด้วยสภาพคลื่นที่แรงมากไปทางเรือไม่ได้จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่นำกำลังจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการไต่เขาเลาะข้างเขาลงไปช่วยนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ขึ้นมาได้สำเร็จ
นักท่องเที่ยวเล่าว่าสาเหตุที่ตนและเพื่อนไปติดอยู่หัวเขาขณะเล่นคลาสเซิร์ฟอยู่ในทะเลปรากฏว่าอุปกรณ์ควบคุมการบังคับร่มเกิดชำรุดใช้การไม่ได้ทำให้ไม่สามารถบังคับร่มให้พาพวกเขากลับเข้าฝั่งได้เลยถูกคลื่นลมทะเลพัดเข้าไปติดที่หัวเขาเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวช่วงนี้มรสุมทะเลคลื่นแรงมากห้ามหลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน